สำหรับวันนี้ทางจังหวัดระยองแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้รับความกรุณานะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือในการสร้างความเชื่อมั่นให้กลับไปจังพื้นที่ในภาคของการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยทางท้องถิ่นได้ประกาศไปแล้วนะครับว่าใครเดินทางไปตั้งแต่วันที่17เนี่ยจะถ้าติดโควิดที่นั่นจะได้เงิน 100,000 บาทวันนี้นะครับทางปตท. GC ร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิตได้ให้กรมธรรม์เพิ่มนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางไปจังหวัดระยองเลยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่25นะครับนะครับก็ขอขอบคุณทั้ง GC นะครับแล้วก็เมืองไทยประกันชีวิตที่เห็นความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรแล้วก็ผู้ประกอบการที่ระยองที่ได้รับผลกระทบโดยการถูกแคนเซิลการท่องเที่ยวและโรงแรมเป็นศูนย์ทันทีหลังจากทราบข่าวว่ามีอียิปต์ติดเชื้อที่ระยองนะครับมีกิจกรรมอาหารอร่อยจัดที่สนามกีฬาจังหวัดก็จะเป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับอาหารทะเลต่างแล้วที่เซ็นทรัลระยองก็จะมีเทศกาลกินปูต่อจากนั้นมาวันที่1สิงหาคมทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านก็จะนำทีมของผู้บริหารนำมิตรทัวริซึมไทยแลนด์ลงไปเช้าวันที่1เนี่ยจะมีปั่นจักรยานแล้วก็มีลงเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวเย็นจะมีฟุตบอลคู่พิเศษครับเป็น VIP ครม.เตะกับทีมรวมดาราอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นระยอง FC กับชลบุรี FC นอกนั้นสัปดาห์ต่อๆมาก็จะมีงานคอนเสิร์ตงานกิจกรรมต่างๆทั้งเดือนตลอดช่วงวันหยุดก็เชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกท่านไปเที่ยวที่จังหวัดระยองได้นะครับตั้งแต่เกิดโควิดมาเนี่ย GC ก็เข้าไปสนับสนุนนะในชุมชนเล็กๆในระยองนะครับแล้วก็ตัวจังหวัดเองแล้วก็ทั้งประเทศเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจลแอลกอฮอล์เสื้อกาวนะฮะทำผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับมีการร่วมกับพาร์ทเนอร์ในการทำเรื่องต่างๆนะฮะในการผลิตวัสดุอุปกรณ์แพทย์เนี่ยวันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเราก็เลยชวนพาร์ทเนอร์นะฮะก็คือทางเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยมาร่วมกันนะฮะทำประกันเพื่อส่งเสริมนะฮะเสริมความมั่นใจให้คนไปเที่ยวระยองนะครับลงทะเบียนในการเข้าพักที่ตัวโรงแรมในจังหวัดระยองนี่นะครับก็ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมนี้นี่นะครับถึงวันที่31สิงหาคมนะฮะความคุ้มครองเนี่ยคือ30วันคือนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าพักที่ตัวโรงแรมในตัวจังหวัดระยองในการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการที่โชคร้ายจริงๆเนี่ยนะครับที่เกิดติดตัวโควิดขึ้นมานี่นะครับก็คือว่าเอาตัวใบรับรองจากแพทย์มาคู่กันกับไอ้การที่เข้าพักเนี่ยนะครับก็คือจ่ายเลยอีก 100,000 บาทนะฮะแล้วอย่างที่เรียนว่าถ้าเกิดว่าโชคร้ายมากๆนะฮะที่ถ้าเกิดว่ามีการเสียชีวิตการเสียชีวิตนี้ไม่ใช่แค่โควิดนะครับทุกกรณียกเว้นฆาตกรรมกับการที่ว่าฆ่าตัวตายก็คือจะได้อีก 50,000 บาทครับอันนี้คือทั้งหมดคือ 50,000 ขั้นแรกนะครับ